่านเจ้าก็บอกมาท่านควรเรียนมาฟังทางนี้ก่อนประชาชนเดือดร้อนคนนั่งลังมาไร้ความเป็นธรรมขับมาพาเดินลงเหวจับกี่เลวเลวคนไทยชอบชาจะกองขอกมาใจดำฟังเหยียบฟังย้ำยาแพทย์แหลกลาตำนานของคนเลี้ยงมาตำราของพระเด็จตาฟังหวังแล้วนะเจ้าของขอมาตัวจริงคือใครตาฟังหวังฟังไว้ว่าใครเล่าใครฟังข้าประชาชนนะตาฟังหวังแล้วนะเจ้าของขอมากำลังดิ้นรนวันคืนกับเสือกระสนใครกันหลุดพ้นเจ้าบัตรจุฬาขอเสียงคนอุดรหน่อยครับ yeah. ท่านเจ้าขอพ่อมาท่านคนเลี้ยงมาฟังทางนี้ก่อนประชาชนเดือดร้อนคนนั่งลังมาไร้ความเป็นธรรมขับมาพาเดินลงเหวจับที่เลวเลวคนไทยชอบชาจะคลองคอมาใจดำฟังเหยียบฟังย้ำยาแรกแหลกลาตำนานของคนเลี้ยงมาหวังฟังว่าเอว่าใครเล่าใครสังฆาประชาชนนะตาสาวหวังแล้วนะเจ้าของมากำลังดิ้นหล่นวันคืนกลับเสื่อมกระสนใครกันหลุดพ้นเจ้ามัจจุราขอบคุณครับ19พฤษภาคมนะครับสวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีรีพับลิกนะคะกับดิฉันสุดารังคุพันธ์อาจารย์หวานค่ะแหมไม่ได้คุยเจอกันในรายการนี้มานานนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องนะคะมาปัดฝุ่นรายการสวัสดีรีพับลิกค่ะเพราะมันเป็นเรื่องของรีพับลิกนะคะจะไปแฝงอยู่ในแบมบูนิวส์ไม่ได้เดี๋ยวต้องทำออกมาให้ดูหน่อยค่ะค่ะก็เมื่อวานนี้เราได้อัปเดตข่าวกันไปแล้วนะคะกับพี่น้องชาวคาตาลานนะคะแหมมีหลายคำที่เราจะใช้เรียกนะคะวันนี้ก็มาอ่านประชาไทยเรียกกาตาลูญญาอีกนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่ว่าผลออกมาแล้วค่ะพี่น้องคะแสดงความยินดีด้วยนะฮะกับผลประชามติ 90% โหวต yes นะ yes นะ yes we want republic นะผลออกมาแล้วค่ะนะคะเมื่อวานนี้เราติดตามลุ้นระทึกไปด้วยกับพี่น้องที่คาตาลูเนียนะคะก็การลงประชามติจำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์นั้นอาจจะไม่สูงเท่าที่ควรนะคะก็อาจจะเป็นผลมาจากการเข้าไปทำลายปิดกั้นยึดบัตรนะฮะมีการปะทะก็คือต้องเรียกว่าการเข้าไปทำร้ายผู้ชุมนุมนะคะโดยตำรวจของสเปนนะของรัฐบาลสเปน
นะฮะซึ่งตอนนี้ดิฉันว่าเราพูดได้อย่างเต็มที่และเป็นคนละประเทศกันไปเรียบร้อยแล้วในทางพฤตินัยนะฮะแต่ว่าทาง officially นะทางการหรือว่าในทางนิตินัยโดยกฎหมายที่จะได้รับการรับรองจากทั่วโลกนั้นนะคะคงยังต้องเดินหน้ากันต่อไปแต่ว่าฉันทามติขณะนี้ก็คือ 90% นะฮะของผู้ที่มาลงคะแนนนั้นก็ต้องการ Independent Republic นะคะต้องการให้เป็นสาธารณรัฐที่เป็นอิสระนะคือดิฉันคิดว่าคำว่าเป็นสาธารณรัฐเนี่ยมันครอบคลุมอยู่แล้วฮะสื่อไทยเนี่ยนะฮะไม่ยอมใช้คำนี้นะฮะกลัวอะไรกันนักหนาคะนะกลัวเหลือเกินนะฮะแหมจะไปกระเทือนระคายเคืองพวกที่อยากจะห้อยโหนอยู่กับราชอาณาจักรศักดินานะฮะตลอดชั่วกับชั่วกันกันนะคะในกาลาแลนนะฮะคือพูดว่าสาธารณรัฐในกรณีของคาตาโลเนียกับสเปนเนี่ยมันครอบคลุมแล้วค่ะเพราะว่าสเปนเขาเป็นราชอาณาจักรนะเขาเป็นมีกษัตริย์มีโมนาคีเพราะฉะนั้นการบอกว่าเขาต้องการเป็นแยกออกไปเป็นรีพับลิกเนี่ยมันก็จบแล้วค่ะนะฮะเพราะยังไงเนี่ยมันมาเป็นรีพับลิกแล้วก็มาอยู่ภายใต้โมนาคีมันเป็นไปไม่ได้ไงนะยังไงมันก็ต้องแยกตัวเป็นอิสระนะคะถามว่าแยกตัวเป็นอิสระแล้วที่เมื่อวานนี้เราพูดไปแล้วว่าเขาเอาไหมฮะช่วยเอาเจ้ามาสถิตอยู่ในประเทศเขาไม่มีหรอกค่ะนะคะมันก็คือเป็นรีพับลิกก็เป็นรีพับลิกนะไม่ต้องไปเรียกให้มันซับซ้อนแล้วก็ไปพยายามพูดเรื่องการแบ่งแยกดินแดนนะคะคือดิฉันคิดว่าหลายคนเนี่ยผิดประเด็นมากๆเลยนะฮะผิดประเด็นมากๆเลยแน่นอนว่ามันเป็น IO เป็นโปรปากันดาของฝ่ายสเปนนะฮะที่ต้องการที่จะสร้างความรู้สึกไม่มั่นใจของพี่น้องคาตาโลเนียว่าอย่าออกไปอย่าไปเป็นรีพับลิกเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนอะไรต่างๆนะคะคือมันเรียกว่ากลุ่มที่เป็นออกแนวขวาออกชาตินิยมเนี่ยก็จะหวั่นเกรงเรื่องความไม่สามัคคีไม่มีเอกภาพมากๆเลยนะฮะทั้งที่จริงๆเนี่ยเอกภาพมันไม่เกิดขึ้นก็เพราะว่าพวกคุณเนี่ยนะคะไม่ยอมรับการตัดสินใจของประชาชนมากกว่านะฮะเอาละค่ะเดี๋ยวก็เรามาลงรายละเอียดกันนะฮะเอาอ่านผลก่อนนะคะผลก็คือ 90% นะคะที่มาโหวตนั้นนะก็ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยนะกับการแยกตัวของคาตาโลเนียนะคะซึ่งจะเรียกว่าแยกเป็นอิสระก็ได้นะคะแต่ว่ามันดิฉันว่ามันไม่ชัดเจนแต่ถ้าพูดว่าแยกเป็นรีพับลิกในกรณีของสเปนเนี่ยมันชัดเจนเลยนะคะโดยผู้มาออกสีมาลงคะแนนนะคะก็มา 42% ค่ะนะเหตุผลที่อาจจะมาไม่มากเท่าที่ควรนั้นนะคะก็เนื่องมาจากว่าก็น่าจะเนื่องมาจากว่ามีการที่ตำรวจของสเปนเนี่ยนะคะเข้าใช้กำลังปราบจลาจลนะคะบุกเข้าไปในคูหาเลือกตั้งแล้วก็ไม่ให้นะฮะยับยั้งไม่ให้พี่น้องคาตาโลเนียเนี่ยลงคะแนนเสียงไม่ให้ลงคะแนนนะคะมีการยิงกระสุนยางค่ะใส่พี่น้องประชาชนนะที่หน้าหน่วยลงคะแนนโอ้โหเลวจริงๆนะฮะจนเกิดผู้บาดเจ็บนะคะเรียกว่าหลายร้อยคนนะคะก็อยู่ในการประเมินนะฮะคือสเปนประเมิน450ส่วนคาตาโลเนียบอกว่า800คนเห็นไหมฮะแต่ก็คืออัพกันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะฮะก็เรียกว่าหลายร้อยคนอย่างแน่นอนนะซึ่งบอกเลยนะฮะสเปนนะคุณจะคุณจะกดจำนวนไปยังไง450มันก็มากเกินพอค่ะ1คนมันก็มากเกินพอค่ะนะฮะเขาไปใช้สิทธิ์นะส่วนในทางกฎหมายเนี่ยทำได้ไม่ได้ยังไงก็ทำกันไปสิฮะคราวที่แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละนะเออแต่ทำไมคราวนี้คุณนี่มันบรรลุแก่อำนาจแล้วนะฮะในการที่เข้าไปใช้กำลังทำร้ายพี่น้องประชาชนนะฮะก็เราไม่สามารถจะสนับสนุนรัฐบาลสเปนค่ะนะคะเพราะว่าเราเดินหน้าสู่สาธารณรัฐเราสนับสนุนสาธารณการเป็นเดินหน้าสู่สาธารณรัฐนะคะของทุกประเทศนะคะค่ะเพราะว่ามันคืออนาคตของมนุษยชาติค่ะนะฮะไม่มีทางที่จะอยู่เป็นคิงดอมอะไรที่มันโลกโบราณเก่ากึกเลยนะมันจะต้องค่อยๆถูก
ปัดตกไปจากประวัติศาสตร์ได้แล้วฮะคิงดอมทั้งหลายเนี่ยนะฮะขนาดกษัตริย์ของไทยอ่ะฮะเป็นคิงดอมไม่อยู่นะฮะคิงดอมของคุณเองอ่ะไม่อยู่ละนะฮะปล่อยให้พวกลูกน้องกระจองงอแงนะครับร้องห่มร้องไห้หาพ่อหาปู่หาอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะนะฮะแต่ว่าตัวกษัตริย์นะคะก็ไปลั่นลาอยู่กับเมียต่างๆนะฮะก็มันก็เป็นคิงดอมที่น่าสมเพชเวทนามากที่สุดในโลกนี้แล้วล่ะค่ะนะคะคือไม่มีคิงดอมไหนเขาน่าสมเพชเท่าคิงดอมไทยนะฮะที่อื่นเนี่ยเขาก็มีการปิดกั้นเสรีภาพตามสันดานของพวกศักดินาค่ะแต่ว่าเขาก็ยังดูแลประชาชนของเขานะฮะในระดับที่พอสมควรนะคือสวัสดิการเนี่ยเขาไม่มาเบียดบังเลวร้ายแบบกษัตริย์ไทยนะฮะแต่ของไทยนี่โอ้โหภูมิพลทำไว้เนี่ยเรียกว่าครอบหัวกันไว้จนโอ้โหงอหัวกันไม่ขึ้นเลยทีเดียวนะคะอ่ะเรามาอ่านกันต่อนะคะทีนี้พูดถึงชื่อนิดนึงนะคะเดี๋ยวนะคะดิฉันว่าจะเข้าแวะเข้าไปดูนะคะเดี๋ยวเราขอแวะเข้าไปดูที่วิกิพีเดียว่าเขาใช้คำสะกดไว้ว่าอย่างไรนะคะออกเสียงอย่างไรนะคะเพราะแหมนี่เห็นมาจากเมื่อวาน BBC คาตาลูญญาตอนนี้ประชาไทยมาสะกดมาใช้ถ่ายถอดเสียงไทยบอกว่าเป็นกาตาลุญญาอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวนะฮะโอเคคือยังไงเนี่ยโอเคยอหญิงถูกต้องนะคะโอเคสระอูถูกต้องนะฮะอูลุนย่าลุนย่านะฮะพี่น้องลุนย่าโอเคอันนี้ลุนย่าแน่นอนนะคะแต่ว่าเคหรือว่าเสียงเคหรือเสียงเกอก็ไม่แน่ใจนะฮะตรงนี้ไม่ได้ให้มาโอเคค่ะน่าจะเป็นตัว K นะเสียงเกนะคะอ่ะโอเคก็ประชาไทยน่าจะถูกแล้วนะฮะแต่ว่าคือดิฉันคิดว่าก็ไม่แน่ใจนะว่าเราเอาให้มันแบบคล้ายๆกับว่าให้มันตรงกันพอสมควรหรือว่าคุ้นเคยก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะไม่ต้องไปตรงเป๊ะตามดั้งเดิมมากนะฮะในความเห็นของดิฉันนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเพราะว่าเวลาที่ไปใช้เสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะหากันไม่เจอนะถ้าเราได้ใช้อะไรไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ใช้ไปเถอะนะคะเสียงเคกับเสียงเกนะฮะมันเป็นเสียงที่ไม่ได้แยกกันในทุกภาษานะบางภาษามันก็รวมกันบางภาษาก็มี2เสียงแยกจากกันการที่เราไปพยายามแหมเรียกว่าเฉพาะหรือเกินนะฮะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะคะมันก็ดีอะแต่ว่ามันปัญหาตอนนี้ก็คือว่าเวลาเราไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตมันจะไม่เจอไงฮะนะถ้าเราต่างคนต่างก็เขียนกันไปแบบว่าเอาแบบเอาความคิดตัวเองเป็นหลักเลยนี่นะคะมันจะเป็นปัญหาแบบนี้นะฮะทีนี้ก็จริงๆคนที่ควรทำหน้าที่นี้นะคะที่ยึดครองทันทำหน้าที่คือราชบัณฑิตเนี่ยนะคะช่วยทำอะไรให้มันแบบว่าทันเหตุการณ์นิดนึงนะคะเวลามีชื่อประเทศชื่อคำอะไรต่างๆแล้วเนี้ยคุณไปนั่งปรึกษาหารือแล้วก็กำหนดกันออกมาเนี่ยแล้วก็สร้างมาตรฐานออกมาก็เอาอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยเป็นมีประโยชน์กว่าแทนที่ว่าแต่ละปีไปนั่งเทศนาคนวัยรุ่นว่าใช้ภาษาวิปัสสนาเขาหันมาทำงานอะไรที่มันเป็นประโยชน์และเอาเรื่องอินเทอร์เน็ตเป็นที่ตั้งด้วยค่ะว่าการเซิร์ชนั้นจะได้ตรงกันนะคะดิฉันไม่ค่อยจะคิดมากหรอกเรื่องว่าจะต้องไปเหมือนกับเสียงของประเทศนั้นประเทศนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นภาษา international language กันแล้วค่ะนะคะใช้ร่วมกันใช้อย่างสากล นะคะอะไรที่ใกล้เคียงกันเราก็เรียกว่าพยายามจะลดนะคะความจุกจิกลงไปว่าต้องให้ตรงให้เป๊ะแบบนั้นแบบนี้นะคะค่ะเอาล่ะก็เอาเป็นว่าดิฉันว่าเราก็เอาที่เราคุ้นเคยกันไปนะคะคาตาลุญญาก็แล้วกันนะคะเอาแบบBBC ก็ได้นะคะค่ะเขาบอกว่ามีผู้มาออกเสียงค่ะ 2,260,000 คนนะคะก็คิดเป็นร้อยละ42ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียง
นะทั้งหมดนะคะผลประชามติก็ให้แยกตัวออกจากสเปนนะเนี่ยนะคะขนาดประชาไทยยังไม่กล้าเขียนคำว่าสาธารณรัฐเลยนะนี่ขนาดประชาไทยนะคือเวลาพูดว่าแยกตัวออกจากสเปนมันจะไม่ชัดไงนะแยกตัวออกจากสเปนเป็นสาธารณรัฐนะคะเป็นสาธารณรัฐนะเนี่ยมันก็จะครบสมบูรณ์นะเพราะว่าคำถามของเราของเขานั้นเราอ่านไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้นะคะคำถามก็คือจะแยกตัวออกเป็น independent state นะเป็นรัฐอิสระเป็นประเทศอิสระออกไปนะคะ in the form of republic นะเพราะฉะนั้นก็คือแยกออกเป็นประเทศสาธารณรัฐแค่นี้ค่ะมันจะชัดเลยแยกออกเป็นประเทศสาธารณรัฐนะคะรู้สึกกลัวคำว่าสาธารณรัฐกันเหลือเกินนะไม่กล้าจะเอ่ยถึงเลยนะคะ แม้แต่ว่าก็มีการใช้กำลังนะคะเข้าปิดกั้นไม่ให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้าไปที่คูหาเลือกตั้งด้วยการใช้กระบองกระสุนยางนะมีการประกาศจากรัฐบาลที่กรุงมาดริดว่าการประชามติไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแน่นะฮะอ้างตุลาการวิบัติกันขึ้นมานะฮะอ้างรัฐธรรมนูญกันน่าดูเลยคือข้อขัดแย้งมันเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณจะนั่งทำเป็นมองไม่เห็นแล้วก็ไม่จัดการนะฮะไม่จัดการอะไรที่จะคลี่คลายความขัดแย้งนะคะแล้วไปใช้กำลังนะฮะและกษัตริย์สเปนนั่งทำอะไรกันอยู่คะนะฮะคุณเป็นประมุขอ่ะปล่อยให้ตำรวจเนี่ยทำร้ายพี่น้องประชาชนคนในประเทศเดียวกันเห็นไหมฮะว่ากษัตริย์เนี่ยนะที่ไหนที่ไหนมันก็เหมือนกันคุณอย่าได้ไปเห็นว่ากษัตริย์ยุโรปมันดูหล่อดูสวยนะหรือออกลูกมาโอ้โหวิลเลียมกับเคทออกลูกมาน่ารักนะคะหรือว่าแฮร์รี่เล่นกับเด็กน่ารักนะฮะก็ไปเที่ยวเยินยอหลงไหลเจ้าประเทศอื่นนะคือยอมประเทศอื่นเพื่อคือว่าเอาแค่นี้ค่ะพี่น้องเราในกาลาแลนด์นะฮะเอาแค่ว่าได้กระแทกไปที่เจ้าไทยบอกว่าโอ้โหดูสิเขาติดดินเนาะเขาเป็นกันเองเนาะคือคุณหวังแค่นั้นหรอนะฮะถ้าคุณไปทำอย่างนั้นนะฮะก็เท่ากับว่าคุณกำลังไปโหนเจ้าอังกฤษเนี่ยไปโหนเจ้าอังกฤษแล้วคุณหวังผลแค่ว่าได้กระทบกระแทกไอ้เจ้าไทยคิดว่ามันจะสำนึกอะไรอะฮะมันไม่ได้หน้าบางอะไรแบบนั้นหรอกค่ะนะถ้ามันหน้าบางไม่ฆ่าประชาชนนะฮะเพราะฉะนั้นพูดตรงๆเลยว่าไอ้วิธีการแบบนี้มันได้ไม่คุ้มเสียสิ่งที่เสียก็คือว่าไอ้พวกที่ขวัญอ่อนยังจิตไม่แข็งแรงในเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยก็จะแบบโหนไปกันด้วยโอ้ยดีจังเลยน่ารักจังเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะคะคือเด็กก็น่ารักอยู่แล้วฮะเด็กคนจนคนรวยลูกนายก็มันก็เด็กน่ารักค่ะนะฮะความไร้เดียงสาของเด็กนะคะทุกชนชั้นนะคะทุกอาชีพทุกฐานะนะคะคือเราควรที่จะยับยั้งชั่งใจค่ะดิฉันก็เห็นเด็กลูกเจ้าดิฉันก็ว่ามันน่ารักนะไม่ใช่ว่าเด็กลูกเจ้าเด็กลูกเขาจะไม่น่ารักนะคะแม้แต่ทีปังกรเลยดิฉันก็รู้สึกสงสารนะสงสารนะแต่ว่าดิฉันคิดว่าที่บอกไงว่าการที่เราอยากให้ยกเลิกกษัตริย์ไปเนี่ยเพราะเราเห็นกับเด็กไงนะเด็กไม่ควรจะเกิดมาโดยถูกกระทำให้ต้องไปอยู่ในครอบครัวของกษัตริย์นะฮะที่มันทำทุกอย่างเนี่ยเพื่ออำนาจเท่านั้นเองนะคะเราเนี่ยควรจะปลดปล่อยพวกเขาด้วยก็คือเด็กที่จะเกิดจากครอบครัวของกษัตริย์นั่นแหละส่วนไอ้การเป็นติดดินอะไรของปรินซ์แฮร์รี่อะไรพวกนี้ค่ะในที่สุดแล้วก็คนที่หัวอ่อนๆก็จะหลงตามไปก็คือเปลี่ยนจากโหนเจ้าไทยนะคะไปโหนเจ้าอังกฤษต่อไปนะคะก็คือคุณก็ไม่ปลดแอกตัวเองกันสักทีนั้นที่ฉันบอกเลยว่าเวลาเห็นไอ้โพสต์แบบนี้หลุดเข้ามาเนี่ยอาจจะแรงนิดนึงนะต้องกระชากกันแรงๆเลยว่าแบบถ้าคุณไม่เอาเจ้าคุณก็ต้องไม่เอาทุกประเทศนะนะคะแล้วการไปชื่นชมลูกเจ้าอะไรหรือว่าหน้าพวกเจ้าหล่อเจ้าสวยนะคะในยุโรปอะไรอย่างนี้นะคะ
ถ้าคุณเรามีเงินนะฮะพี่น้องปีละ 20,000 ล้านนะคะมันก็สวยได้ค่ะนะก็หล่อได้ค่ะนะมันเรียกว่าแล้วก็ถ้ามีเงินนะฮะทำโปรพาการ์ด้าให้คนมาถ่ายรูปแอคชั่นทำหน้าตาหรือว่าเอาช่วงชีวิตนะฮะเราเป็นมนุษย์ไงปุถุชนมันก็มีมุมที่มันน่ารักน่าสนใจอยู่แล้วนะคะแต่เราไม่มีเงิน 20,000 ล้านปีละ 20,000 ล้านที่ไปทำโปรพาการ์ด้าแบบนั้นให้ตัวเองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นยับยั้งชั่งใจค่ะถึงแม้เราจะเห็นน่ารักไม่จำเป็นนะฮะถ้าเราเป็นนักต่อสู้จริงๆแล้วเราต้องไม่เอาโพสต์พวกนี้ที่ไปโหนเจ้าประเทศอื่นนะคะมาหวังผลเล็กๆน้อยๆแค่กระทบกระแทกเสียดสีเจ้าไทยนะฮะได้ไม่คุ้มเสียค่ะอ่ะเลี้ยวไปนะฮะวันนี้ก็กลับมานะดีทางนี้บอกว่านายกาเลสปุกเดมอนนะฮะผู้นำกาตาลุญญาบอกว่าสเปนเนี่ยได้ใช้กำลังเกินขอบเขตและไร้ความรับผิดชอบและอย่างที่ไม่มีความชอบธรรมนะโดยส.ส.ฝ่ายที่สนับสนุนการออกเป็นสาธารณรัฐของคาตาลุญญานั้นก็ได้พยายามจัดทำประชามติในประเด็นนี้ถึงแม้ว่ารัฐบาลของสเปนเนี่ยพยายามสั่งห้ามแล้วก็ปราบปรามอันนี้เราก็ให้รายละเอียดไปแล้วนะคะโดยนะสสท่านนี้นะคะแหมน่าดีใจเนาะเขามีสสที่มีความกล้าหาญนะคะเผชิญหน้ากับรัฐบาลของสเปนได้อะนะคะเนี่ยค่ะเหมือนสสของสกอตแลนด์เหมือนกันนะคะเขาก็มีความองอาจนะคะกล้าเผชิญหน้ากับสสกับรัฐบาลของอังกฤษนะคะแล้วก็แสดงจุดยืนของตัวเองนะคะอย่างชัดเจนนะคะไม่ต้องไปพูดจาอะไรนะฮะบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นนะเขามันเป็นจุดยืนตรงๆเลยค่ะนะคะว่าเขาไม่เอากษัตริย์นะคะเขาไม่เอากษัตริย์แล้วเขาก็ต้องการที่จะเป็นประเทศที่เป็นเอกเทศขึ้นไปเลยนะคะนะในคูหาเลือกตั้งลงประชามติแห่งหนึ่งในบาร์เซโลนานั้นนะคะมีผู้มาใช้สิทธิ์หลายร้อยคนนะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมีหลายร้อยคนนั้นได้เกิดการผลักดันกับตำรวจซึ่งตำรวจก็มีโล่ปราบจราจรมีรถหุ้มเกราะโอ้โหมึงมากันทำไมแบบนี้เลยนะนะคะแล้วก็มีการผู้จัดการลงประชามติได้ลอบนำหีบบัตรเลือกตั้งเนี่ยเข้าไปถึงที่หมายได้ก่อนรุ่งเช้าเขาเตรียมการกันนะพี่น้องแล้วเขามีการเอารถแทรกเตอร์นี่นะคะมาปิดเลยนะฮะทำเป็นปราการเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปได้เตรียมการกันอย่างนั้นเลยนะมันเห็นพลังนะฮะของชนชั้นกรรมาชีพด้วยนะคะนะฮะรถแทรกเตอร์สู้กับรถหุ้มเกราะเอาสินะแต่ว่าเราก็จำได้นะตอนปี53เราแล้วบอกว่าบีพี่น้องรถบรรทุกบอกว่าถ้าเกิดว่าทหารออกมานะจะเอารถบรรทุกออกมานะฮะเงียบกันไปหมดเลยนะคะก็เรายังไม่เอาจริงกันในมาดริดนะฮะก็คือเมืองหลวงของสเปนนั้นตำรวจนะได้บุกพังอาคารสถานที่เข้าไปในหน่วยลงคะแนนด้วยนะคะเพื่อยับยั้งไม่ให้มีการลงประชามติจนเป็นเหตุให้เกิดการปะทะเอามาดริดนี่ที่ไหนฮะค่ะอยู่ที่สเปนนะคะแสดงว่าที่ในมาดริดก็มีหน่วยเลือกตั้งด้วยเหรอฮะให้เลือกตั้งนอกสถานที่ละมั่งนะคะนะคะมีประชาชนในมาดริดบางส่วนราว300คนนะชุมนุมกันที่จัตุรัสพลาซ่ามายอเพื่อแสดงการสนับสนุนให้คาตาลุญญายังคงอยู่ในสเปนต่อไปและก็แสดงการชื่นชมเจ้าหน้าที่ทางการกลางด้วยนะคะในบาร์เซโลนาก็มีการชุมนุมของคนหลายร้อยคนที่สนับสนุนการเป็นส่วนหนึ่งของสเปนต่อไปเช่นกันนะอ้าวก็ว่ากันไปไงก็ชุมนุมกันไปสิมันไม่ได้ต้องไปเอาไปทำร้ายเขานี่นะคะทำไมต้องเอากระสุนยางไปยิงใส่พี่น้องประชาชนนะคะอันนี้มันเกินเหตุแล้วค่ะทำเกินกว่าเหตุอย่างชัดเจนนะนักการเมืองนะคะของทั้งคาตาลุญญาแล้วก็ฝ่ายค้านที่สเปนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีมาริอาโน ราฮอยลาออกจากตำแหน่งโอ้โหสุดยอดนะ
ให้ลาออกจากตำแหน่งเลยจ้าเพราะว่ามาใช้กำลังตำรวจทำร้ายพี่น้องประชาชนแบบนี้นะคะถูกต้องค่ะนะคะแค่ปฏิบัติการแบบนี้นะมันก็ไม่ชอบทำอยู่แล้วคุณจะกลัวอะไรล่ะในเมื่อมันผิดรัฐธรรมนูญอยู่แล้วเขาก็ทำไปนะคะคุณกลัวผลไงนะที่ผลเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าการที่ว่านำไปสู่ข้อขัดแย้งภายในเองนะคือในคาตาลูเนียเองก็จะต้องเห็นผลว่าโอเคถ้าคนส่วนใหญ่ 90% เนี่ยต้องการที่จะออกจริงๆนะฮะคุณเป็นคน 10% 20% 30% ก็ตามเนี่ยก็ต้องยอมรับนะฮะในผลการตัดสินใจของคน 90% 70% 80% แบบนั้นนะคะแต่ว่าในทางในความเป็นทางการเนี่ยก็ต้องสู้ต่อนะไม่จบไงแต่คุณตัดสินใจผิดแล้วสเปนนะที่คุณส่งกำลังตำรวจสเปนนะคะเข้าไปทำร้ายพี่น้องในประเทศอื่นแบบนี้นะคะดิฉันพูดเลยนะเป็นประเทศไปเลยคือเราเคารพตัดสินใจไปแล้วไงนะฮะเพราะเราหนุนอยู่แล้วไงนะคะค่ะในบาร์เซโลนานะคะก็มีการคือการชุมนุมด้วยนะคะก็ชุมนุมไปนะฮะนอกจากนี้นะคะนักการเมืองทั้งฝ่ายค้านสเปนนะก็เรียกร้องนะคะพรรคแรงงานของสเปนประณามความรุนแรงของตำรวจในครั้งนี้โดยบอกว่าการใช้ความรุนแรงเป็นในการปิดคูหาเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้โอ้โหมันเลวร้ายมากเลยค่ะในประเทศประชาธิปไตยนะคะ Human Rights Watch ออกมาแล้วค่ะบอกว่าแถลงการเรียกร้องให้สเปนเคารพในสิทธิของพลเมืองและสิทธิในการชุมนุมอย่างสงบรวมทั้งระงับการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุโอ้เย่ดีมากค่ะ Human Rights Watch นะคะนายกรัฐมนตรีของเบลเยียมชาร์ลส์มิเชลกล่าวผ่านทวิตเตอร์ว่าไม่ควรใช้ความรุนแรง yes นะและควรจะหาทางออกด้วยการหารือทางการเมืองนะโดยหัวหน้าพรรคสังคมนิยมสเปนนายเปโดรซันเชสนะคะได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีสเปนใช้วิธีการเจรจาหารือกับคาตาลูญาเพื่อสร้างความมั่นคงโดยการอยู่ร่วมกันอย่างสันติแทนการปะทะแน่มาแล้วนะคะพรรคสังคมนิยมนะคะก็ไม่มีจุดยืนเหรอฮะว่าให้เขาเป็นริพับลิกอ่ะคุณควรจะเป็นริพับลิกนะพรรคสังคมนิยมในสเปนจุดยืนคืออะไรนะฮะเนี่ยฮะพอมันมาเป็นเรื่องของผลประโยชน์เห็นไหมฮะเขาก็ไม่อยากจะสูญเสียคาตาลูญาออกไปหรอกนะคะเขาก็ถึงคุณจะไปเป็นริพับลิกก็ดีใจอ่ะอยากให้คุณเป็นริพับลิกแต่ว่าไม่อยากให้คุณออกนะไม่อยากให้ออกเนี่ยคุณควรจะร่วมกันเรียกร้องก็ยกเลิกกษัตริย์ไปนะคะแล้วก็จะได้เป็นริพับลิกกันไปให้หมดนะคะนายรัฐมนตรีสกอตแลนด์นะคะนิโคล่าสเตอร์เจียนกล่าวว่าไม่ว่าใครจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแยกตัวเป็นอิสระของคาตาลูญาอย่างไรพวกเราควรจะประณามความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสเปนจนกว่าจะมีคนบาดเจ็บหนักเป็นอันนี้แปลกแปลกสเตอร์เจียนเป็นผู้ที่ต้องการทำประชามติให้สกอตแลนด์แยกตัวจากสหราชอาณาจักรเช่นกันนะอย่าลืมนะสกอตแลนด์ก็เช่นกันแยกตัวออกจากอังกฤษแล้วไม่ได้เอาเชื้อเจ้าอะไรตามไปด้วยหรือว่าเอาเจ้าเดิมปลุกผีขึ้นมานะคะเขาก็เป็นริพับลิกเลยนะคะเป็นสาธารณรัฐไปเลยกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษบอกว่าประชามติเป็นเรื่องของประชาชนทั้งชาวสเปนและรัฐบาลสเปนพวกเขาต้องการให้มีการเคารพกฎหมายและรัฐธรรมนูญของสเปนอ้าวเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะไอ้พวกเจ้ามันปกป้องกันค่ะพี่น้องนะฮ่าๆนี่มาแล้วนะคะกระทรวงต่างประเทศของอังกฤษนะของราชอาณาจักรอังกฤษนะฮะบอกว่าประชามตินั้นเป็นเรื่องของสเปนประชาชนชาวสเปนให้เคารพรัฐธรรมนูญสเปนโอ้โหนะคะนี่แหละค่ะเห็นไหมคะนะฮะชัดเจนมากค่ะคือพวกนี้มีก็ยังก็เรียกว่ากลัวค่ะกลัวการเป็นริพับลิกนะคือการเป็นริพับลิกนะคะมันไม่ได้หมายความว่าแค่ว่าไม่มีกษัตริย์อย่างเดียวนะฮะมันหมายความว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันก็จะลงหลักปักฐานได้อย่างดีขึ้นด้วยนะคะก็อาจารย์ชูพงศ์ก็มักจะพูดถึงว่าเอ้ยริพับลิกที่เป็นเผด็จการมีนะนี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะเพราะมันขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางการเมืองของแต่ละประเทศด้วยเพราะว่าบางประเทศเนี่ยยังดีมิลิเทไรซ์ไม่ได้คือทหารยังอยู่ในการเมืองถึงแม้ว่าออกจากกษัตริย์
างครั้งก็ออกจากกษัตริย์ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2อ่ะออกจากกษัตริย์หลังจากยุคหลังอาณานิคมอะไรต่างๆมันก็มีพัฒนาการของแต่ละประเทศเขาซึ่งเขาไปผ่านนะไปผ่านยุคของรัฐบาลทหารก่อนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะพี่น้องถึงแม้ว่าระหว่างทหารกับกษัตริย์นะคะก็เป็นรัฐบาลทหารนี่นะคะก็ยิ่งดีกว่าเป็นรัฐบาลกษัตริย์นะคะฮะแล้วก็มันก็ต้องไล่ทหารกันต่อนะแต่ของไทยนี่มัน2เด้งนะคะเพราะว่ามันมีทั้งทหารและกษัตริย์นะคะแล้ววันนี้มันก็มี3เด้งคือศาลนะคะก็รวมตัวกันเข้ามาช่วยกันกดขี่ข่มเหงขูดรีดนะคะกับพี่น้องประชาชนเข้าไปด้วยเลยคือก่อนหน้านี้นะคะก็เคยมีคำสั่งศาลให้ลงประชามติว่าการลงประชามตินี้นะคะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นของคาตาลุญญาไม่ยอมปิดการจัดการลงประชามติตามคำสั่งศาลนะทำให้ตำรวจของรัฐบาลกลางสเปนพยายามใช้กำลังยับยั้งการลงประชามติแทนนะคะแล้วมันมีประโยชน์อะไรนะคะคือประชามติยังไงทำไปแล้วเขาเป็นรัฐบาลอ่ะเขามีอำนาจในการจัดการใช่ไหมเขาเป็นรัฐบาลของรัฐของรัฐแคตาลูญญาเองเนี่ยเขามีอำนาจในการจัดคู่หาเขามีอำนาจในการสั่งเจ้าหน้าที่รัฐของเขาเนี่ยให้ดำเนินการแต่ว่าเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยผลในการเป็นระหว่างสภาของทั้งสองทั้งสเปนกับแคตาลูญญามันก็จะไม่สามารถที่จะดำเนินการยอมรับกันได้ไงคะมันก็น่าจะไปจัดการกันในเรื่องของทางกฎหมายมากกว่านะที่จะใช้กำลังเข้าไปปราบปรามแบบนี้นะคะไม่เข้าท่าเลยสเปนนะมันสะท้อนให้เห็นอะไรฮะคือคุณกลัวมากแล้วคุณรู้แล้วไงว่าในที่สุดเนี่ยมันก็ต้องมาถึงวันนี้นะวันที่ต้องยอมให้มันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชนคนส่วนใหญ่นะฮะแล้วเขาสู้มาไม่ใช่แค่เมื่อเร็วๆนี้นะสู้มานานแล้วนะฮะสำหรับแคตาลุญญานี่นะคะนายเอนริกมิโยตัวแทนรัฐบาลของสเปนนะคะก็ที่อยู่ในคาตาลุญญาบอกว่าตำรวจนั้นปฏิบัติการบังคับใช้คำสั่งศาลอย่างเป็นมืออาชีพโถภาพมีคลิปมีนะคะไม่ใช่แต่พวกนี่นะคะรัฐบาลเผด็จการราชาชั่วในไทยเท่านั้นนะคะไอ้พระพยาบาลเห็นไหมฮะที่เป็นอยู่ใต้อำนาจของสถาบันกษัตริย์นี่นะรู้สึกว่าความคิดมันจะคล้ายๆกันนะมันไม่ยอมรับความจริงกันเลยทีเดียวนะคะนี่เขาก็เพชรภาพเห็นเลยค่ะนะทำร้ายพี่น้องประชาชนนะพี่น้องเข้าไปหาดูได้นะคะหลายๆ Facebook ก็ได้เอามาลงกันละบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่นับเป็นประชามตินะก็ว่ากันไปนายรัฐมนตรีมาริอานโนราฮอยนะฮะของสเปนก็บอกว่าหลังจากมีการปิดคูหาลงประชามติในวันนี้ไม่มีการลงประชามติแยกตัวเป็นอิสระเป็นสาธารณรัฐมีแต่ข้ออ้างในเรื่องนี้เท่านั้นราฮอยบอกอีกว่าการจัดประชามติในคาตาลุญญาเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่พวกเขาก็ยังจัดต่อไปทำให้ทางการสเปนนั้นต้องตอบด้วยความสงบเยือกเย็นสงบเยือกเย็นพ้องดิ ตีเขาทำร้ายเขานะร่วมพันน่ะนะฮะคุณก็ไปดูในคลิปเอาโอ้โหนี่นะคะมีใครเชียร์ทีมสเปนไหมฮะฟุตบอลเนี้ยค่ะต้องเปลี่ยนนะคะมาหาเรามาอยู่กันทางบาร์เซโลนากันไปเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าเราต้องแบบว่าเอาการเมืองผสมเข้าไปค่ะในช่วงกลางคืนราว3ทุ่มตามเวลาในสเปนนะนายปุกเดมอนได้ประกาศว่าคาตาลุญญาได้รับสิทธิในการแยกตัวเป็นอิสระแล้วแต่ต้องรอผลการลงประชามติอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่วันหลังจากนี้จากนั้นก็จะนำผลโหวตอย่างเป็นทางการส่งให้กับรัฐสภาสเปนพิจารณาเห็นไหมคะคือในที่สุดน่ะ eventually ในที่สุดมันก็ต้องไปคุยกับทางรัฐสภาของสเปนแล้วมึงจะไปทำร้ายพี่น้องประชาชนทำไมนะให้เขาทำไปเถอะให้เขาลงคะแนนเสียงไปถ้าคุณเนี่ยนะไปให้เขาลงเนี่ยนะเขาอาจจะไม่ท่วมท้นอย่างนี้ก็ได้นี่เขารู้แล้วว่าไอคนที่มันคนละเผ่าพันธุ์เนี่ยนะความรักความที่จะถนอมจิตใจกันไม่มีนะฮะความคิดเห็นแตกต่างเอาเป็นเอาตายกันแบบนี้ค่ะนะฮะเพราะว่ามองเป็นคนอื่นนะโอ้น่าเศร้าค่ะมันก็เกิดขึ้นนะฮะในประเทศที่ก็มีประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วแต่ว่าในที่สุดนะคะถ้ายังไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนะฮะยังมีการใช้กำลังอำนาจรัฐที่รุนแรงทำร้ายพี่น้องประชาชนกันนะคะ
เดี๋ยวไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะจากคุณพิภพอุดมอิทธิพงศ์ได้เข้ามาได้เขียนไว้เมื่อ7ชั่วโมงที่แล้วนะคะบอกว่าสื่อและคนไทยบางส่วนเข้าใจอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะคนที่ออกมาปกป้องครูหาลงคะแนนเสียงเมื่อการลงประชามตินั้นนะคะที่ถูกตำรวจลากถึงผมนะคะยิงกระสุนยางใส่ตีด้วยไม้กระบองนั้นบาดเจ็บไปหลายร้อยคนนะไม่ได้เป็นพวกแบ่งแยกดินแดนหรือ separatist ทุกคนหลายคนเพียงแต่ต้องการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์อย่างน้อย2 อย่างคือ freedom of speech สิทธิในการแสดงความคิดเห็นผ่านการลงประชามติและ self determination สิทธิในการกำหนดชะตากรรมของตนเองเป็นไปตามแถลงการณ์ของทีมบาร์เซโลนาเมื่อวานและวันก่อนหน้านี้นะฮะอันนี้น่าจะหมายถึงทีมฟุตบอลใช่ไหมคนอย่างเจอราดพิเก้พี่น้องรู้จักใช่ไหมฮะพวกคอฟุตบอลทั้งหลายนะฮะไม่ได้บอกว่าเขาต้องการแยกประเทศเขาเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าทุกคนควรมีสิทธิที่จะโหวต a right to vote นะดังนั้นมาตรการเด็ดขาดของรัฐบาลมาดริดที่ใช้กำลังตำรวจเข้าปราบปรามอย่างหนักเมื่อวานส่งผลให้เกิดการเปิดคูหาไป90กว่าจาก 2,300 กว่าต้องบอกว่าเปล่าประโยชน์นะน่าจะปิดหรือเปิดกันแน่ฮะไม่แน่ใจนะฮะและน่าจะมี consequence บางอย่างนะคะก็ส่งผลกระทบอะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้ซึ่งปีเก้ได้มาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าเห็นเลือดประชาชนความชอบธรรมมันเปลี่ยนไปจริงอยู่การจัดประชามติอาจผิดกฎหมายแต่การออกเสียงไม่ผิดและชอบธรรมนะฮะนี่แหละนะฮะจุดยืนถูกต้องผู้นำยุโรปหลายคนและ UN ได้แสดงความกังวลในเรื่องนี้แล้วเมื่อไม่กี่วันมาก่อนรัฐบาลเคอร์ดิสถานในอิรักก็สามารถจัดประชามติให้ชาวเคิร์ดมาออกเสียงแยกประเทศได้โดยรัฐบาลอิรักไม่ได้เข้าไปปราบปรามเห็นไหมฮะนี่นะไปวิจารณ์กันนะคะไปมองภาพของพี่น้องอิรักก็เขาแบบว่าเป็นคนประเทศรุนแรงเขาก็ไม่ไปทำลายแบบที่สเปนทำโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะฮะสเปนคุณเสียมากเลยค่ะนะในสายตาของชาวโลกนะคะกษัตริย์สเปนนั่งทำอะไรอยู่ฮะนะเป็นประมุขเห็นไหมฮะกษัตริย์จะลอยตัวอย่างนี้แหละค่ะก็ใช้ชีวิตละลานะคะเป็นไฮโซไปประชาชนจะฆ่าตายยังไงก็ไม่สนใจนะถึงบอกว่าจะมีไปทำไมฮะสิ้นเปลืองเงินไปทำไมไม่ต้องมีประมุขแบบนี้ค่ะนะคะเราหาประมุขที่ทำงานทำการหรือถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องมีประมุขนะเปลืองตังค์นะคะที่รักเขาก็จัดได้นะแม้ว่ามันก็มีการขู่ว่าจะไม่ยอมรับผลการลงคะแนนเสียงแล้วก็จะบอยคอตนะฮะทำให้ชาวคาตาลันนั้นรู้สึกน้อยใจมันคงไม่ใช่แค่น้อยใจอ่ะมันต้องเจ็บปวดเลยล่ะค่ะนะว่าทำไมรัฐบาลมาดริดทำตัวเหมือนรัฐบาลเผด็จการฟรังโกที่กดขี่ข่มเหงมาสมัยก่อนนะคะแล้วก็เคยมาสังหารชาวคาตาลันนะคะเห็นไหมฮะมันฝังนะคะมันไม่ใช่ว่า 40-50 ปีมันจะเปลี่ยนนะคะประวัติศาสตร์ยังไม่เปลี่ยนนะแล้วความฝังหัวของการมองกันเป็นศัตรูเนี่ยมันอยู่นะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยมันทำให้เราลืมไปว่าเราเคยมีความขัดแย้งมีบาดแผลเจ็บปวดกันมายังไงก็จะต้องทำมาหากินกันต่อไปร่วมมือกันทำธุรกิจกันต่อไปนะทำเป็นเหมือนมันไม่เคยมีเกิดขึ้นแต่ในใจลึกๆมันเคยลืมเหรอถามจริงนะฮะมันเคยลืมไหมฮะบาดแผลที่มันฆ่าเพื่อนเราอ่ะไม่เคยค่ะนะฮะใครลืมก็ลืมแต่เราก็จะไม่ลืมนะคนที่ผ่านสิ่งเหล่านี้มานะแล้วก็กี่รุ่นเราก็จะยิ่งส่งต่อความเจ็บปวดนี้รุ่นสู่รุ่นค่ะนะคะแล้วพวกมันก็เหมือนกันก็มองเราเป็นคนอื่นมันก็มองเราเป็นศัตรูเหมือนกษัตริย์น่ะมันไม่เคยมองประชาชนเนี่ยเป็นประชาชนจริงๆอ่ะไม่เคยมองเป็นประชาชนมองเป็นไพร่ทาสมันยังไม่ได้จบนะมันก็ยังมองอยู่อย่างนั้นเพียงว่าไพร่ทาสยุคนี้นี่มันยิ่งโง่กว่าไพร่ทาสยุคก่อนอีกนะคะยุคก่อนนี่มันคือจำกัดด้วยสภาวะแวดล้อมที่มันเป็นยุคสมัยแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาปลดปล่อยไปเยอะแล้วแต่พวกนี้ยังคลานเอาตัวเองที่คลานเข้าไปนะฮะเพื่อมีสวมโซ่ตรวนด้วยตัวเองเลยนะฮะมันก็น่าเศร้าไหมล่ะคะนะฮะคุณพี่พบบอกว่าเมื่อคืนนี้ถ้าใครได้ดู
บาซาลัสพาวมัสนะฮะที่แคมป์นูไม่รู้พี่น้องรู้จักใช่ไหมคงน่าจะเป็นเรื่องของฟุตบอลเลยนะฮะที่แคมป์นูนะฮะจะรู้สึกว่ามันแปลกมากเพราะสนามที่จุคนได้เกือบแสนไม่มีคนดูเลยแม้แต่คนเดียวเอ้าทางสโมสรคาตาลันพยายามเจรจากับสมาคมฟุตบอลสเปนทั้งวันเพื่อขอเลื่อนการแข่งขันออกไปจากเหตุการณ์วุ่นวายนอกสนามแต่สมาคมฟุตบอลสเปนไม่ยอมบอร์ดของบาซ่าจึงให้จัดแข่งต่อไปไม่งั้นก็ถูกปรับแพ้เสียคะแนนไปฟรีๆแต่ไม่ให้คนเข้าดูนักบอลบาซ่าเดินเข้าสนามโดยสวมเสื้อสีเหลืองแดงสัญลักษณ์ของชาวคาตาลันก่อนจะถอดออกตอนแข่งเป็นชุดเหย้าสีม่วงน้ำเงินที่เราคุ้นเคยปิเก้หลั่งน้ำตาให้สัมภาษณ์หลังเกมที่ชนะ3-0ว่าพร้อมจะเลิกเล่นทีมชาติถ้าใครเห็นว่าเขาเป็นปัญหาและบอกว่าการเล่นในแมตช์นี้เป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตนักบอลอาชีพของเขาที่ถูกบังคับให้ลงแข่งในวันนี้ It was my worst experience as a professional นะและในสถานการณ์เช่นนี้คือมีพี่น้องคาตาลันถูกทำร้ายบาดเจ็บนะคะไม่เรียกว่าร่วม800คนนับ800คนได้นะฮะแต่ว่าการแข่งขันฟุตบอลที่มาดริดทำเป็นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมฮะนี่แหละฮะที่เขาเจ็บปวดกันเหลือเกินนะแล้วก็คุณพิภพให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกบอกว่าไม่ใช่แต่คาตาลันเท่านั้นนะชาวคาตาลันนั้นที่อยากแยกออกจากสเปนยังมีชาวบาสค่ะเออนี่ก็ต่อสู้มายาวนานเหลือเกินนะฮะที่อยากจะแยกออกตัวเช่นกันนะแต่สิ่งที่ชาวคาตาลันต่างจากชาวบาสคือแนวทางการต่อสู้อย่างสันติวิธีของชาวคาตาลันคนที่ไม่เคยถูกกดขี่ไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกแบบนี้ได้หรอกทิ้งท้ายได้ดีค่ะนี่นะคะก็จากทวิตเตอร์ของทางรัฐบาลคาตาลันนะคะก็บอกว่าอ้างคำพูดของรองประธานาธิบดีนะคะบอกว่าคาตาลูเนีย has won its right to be a new republic เห็นไหมคะเขาไม่ได้พูดเรื่อง separate นะ a new republic if this is what the parliament decides นะคิดไหมฮะคือสื่อไทยคุณช่วยเอาอะไรแม่นตรงๆหน่อยจะไปรังเกียจหวาดกลัวอะไรนักหนากับคำว่าสาธารณรัฐเนี่ยนะคะคาตาลูญ่าได้ชนะสิทธิในการที่จะเป็นสาธารณรัฐใหม่แล้วสาธารณรัฐใหม่แล้วเอ็นนิวรีพับลิกแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าสภาของคาตาลูญ่านั้นนะคะสภานะคะได้ตัดสินใจก็คือหมายถึงว่ามันจะไปจบที่สภานั่นเองที่พาร์เลเมนต์นะคะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าหมายถึงสภาน่าจะหมายถึงสภาของที่สเปนด้วยก็คือตกลงคุยกันค่ะคือมันก็ต้องคุยกันเพราะว่าแน่นอนค่ะก็ต้องเคารพเสียงของผู้ที่ไม่ต้องการให้ออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของประเทศของสเปนนะคะก็มีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่จะแบบว่าเอาเลยนะยึดเอาเลยนะมันก็คงจะก่อความขัดแย้งได้นะคะมันก็ต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจแล้วก็ตกลงอะไรกันต่างๆนะคะก็เป็นกระบวนการต่อเนื่องนะคะเดินหน้าสู่สาธารณรัฐนะคะแต่ว่ากระบวนการก็ได้เริ่มต้นแล้วถึงแม้ว่าอันนี้ก็คงจะต้องสู้กันต่อไปค่ะว่ามันทางการหรือไม่ทางการแต่สเปนคุณเสียความชอบธรรมแล้วนะคะคุณคือมันหมดใจแล้วไงมันหมดใจที่จะอยู่ร่วมกันนะคุณไม่ได้เห็นเป็นพี่น้องกันแล้วไงนะคุณทำร้ายกันได้อะคุณก็รู้ว่ากระบวนการนี้มันอีกนานในเมื่อสภาไม่ต้องไปผ่านสภาไปอะไรไปคุยกันอีกนะคะกลับมาทำร้ายกันนะก็รู้สึกนะส่งกำลังใจไปให้พี่น้องคาตาลันนะคะท่านได้ทำดีที่สุดแล้วค่ะท่านได้สู้นะท่านได้ยืนหยัดในสิทธิที่ท่านเข้าไปโหวตนะแต่ว่าที่คุณพิภพพยายามชี้ประเด็นว่าคนที่เข้าไปประจันหน้าเผชิญหน้ากับตำรวจที่พยายามจะบุกเข้าไปปิดคูหานะคะแล้วเขาก็ต้องการที่อยู่ตรงนั้นเพื่อจะใช้สิทธิ์ของเขาแค่นั้นเองเนี่ยนะคะแล้วไอ้ตำรวจว่าพวกนี้มันทำร้ายประชาชนนะชาวคาตาลอเนียนแล้วคนที่ยืนประจันหน้ากับตำรวจนั้นไม่ใช่ทุกคนนั้นต้องการที่จะเป็นรีพับลิกไม่ต้องการไม่ใช่ทุกคนอันนี้คือประเด็นของคุณพิภพนะคะแต่ตอนนี้เราไม่ต้องไปพูดประเด็นแบบนั้นหรอกค่ะเพราะว่าผลมันออกมาแล้วว่า 90% ของคนที่
มีโอกาสเข้าไปโหวตได้นั้นนะคะเขาได้ตัดสินใจออกแล้วค่ะและที่ฉันเชื่อว่าไอเหตุการณ์ปะทะนี่แหละนะคะที่ตำรวจเข้ามาปราบปรามนี่แหละบางทีมันเปลี่ยนเราชั่ววินาทีคือตอนแรกก็อาจจะคิดสองจิตสองใจว่าไม่จำเป็นหรอกมันจะเปลี่ยนไปทำไมมันจะแย่ไปทำไมก็อยู่อย่างเดิมก็ได้แล้วไม่มีปัญหาอะไรมากมองไม่เห็นนะคะว่ามันจะจำเป็นขนาดไหนแต่พอเห็นแล้วว่าเอ้ามึงไม่เคยเห็นกูเป็นพวกเดียวกันเลยนี่หว่านะมองเป็นคนอื่นเนี่ยทำร้ายกันได้เอากระบองมาตีกันได้เอากระสุนถึงจะเป็นกระสุนยางเนี่ยมันก็บาดเจ็บนะคะก็น้องเบิร์ดเราเนี่ยโดนกระสุนยางตาบอดนะถ้าพลาดเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยนะฮะว่าการบาดเจ็บ800คนเนี่ยบาดเจ็บขนาดไหนนะแต่เท่าที่เห็นภาพคือไม่อยากดูพูดตรงๆเวลาเห็นภาพของการทำร้ายตำรวจมาทำร้ายประชาชนนี่นะคะตำรวจทหารนี่นะคะดูแล้วมันจะเจ็บปวดมากนะคะไม่ว่าจะเป็นชาติไหนนะคะเอาละค่ะพี่น้องคะวันนี้ก็นำประเด็นที่น่าภาคภูมิใจขณะเดียวกันก็มีประเด็นที่มันน่าเจ็บปวดใจนะคะมาฝากกันนะคะเดี๋ยวนะคะก็มีโพสต์ของอาจารย์ใจนะคะเดี๋ยวดิฉันขอไปค่ะค่ะพี่อาจารย์ใจนะคะเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วก็บอกว่ากันมาชีพพนักงานดับเพลิงนะคะได้ออกมาปกป้องสิทธิเสรีภาพที่จะกำหนดอนาคตตนเองของชาวคาตาลานนะคะแล้วก็เมื่อวันอังคารวันอังคารวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องชนชั้นพี่น้องกันมาชีพทั้งหลายนะคะจะนัดหยุดงานทั่วไปเพื่อประท้วงนะคะแสดงการประท้วงต่อพฤติกรรมของตำรวจของสเปนน่ะที่มีพฤติกรรมไม่ต่างจากยุคฟาสซิสต์ในพลฟรังโกคนก้าวหน้าทั่วโลกต้องสนับสนุนสิทธิของพลเมืองในแคว้นหนึ่งที่จะแยกตัวออกจากรัฐเก่าเพื่อปกครองตนเองนะอาจารย์ขาอย่าลืมสาธารณรัฐด้วยค่ะนะเพื่อเป็นสาธารณรัฐค่ะค่ะเอาละค่ะพี่น้องคะLong live the republic นะคะสาธารณรัฐจงเจริญค่ะนะคะก็มันยิ่งทำให้เรามีความฮึกเหิมมีกำลังใจนะคะว่าเห็นพี่น้องคาตาลันนะคะเราตามข่าวพวกเขามานะคะวันนี้เรียกว่าแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยแล้วน่าจะเป็นกำลังใจให้ทุกประเทศนะคะที่จะออกไปพ้นจากโลกยุคมืดโลกของสถาบันกษัตริย์กันเสียทีนะคะแล้วกษัตริย์นะก็ควรจะสำเนียกไปนั่งคุยกันนะคะน่าจะไลน์ถึงกันนะคะในบรรดาพวกกษัตริย์นะคะเอาไงดีนะคะลงกันเองดีไหมลงก่อนค่ะมันจะได้สวยหน่อยนะคะถ้าให้ประชาชนลุกขึ้นมาไล่นะคะหรือว่าเนี่ยค่ะถึงขั้นต้องแยกประเทศกันแบบนี้นะคะคุณจะเจ็บปวดนะฮะแล้วก็เป็นรอยด่างพร้อยของพวกคุณเองแต่ถ้าคุณเนี่ยมอบเรียกว่าคืนอำนาจให้กับประชาชนนะคะให้มันเป็นไปตามวิวัฒนาการของสังคมมนุษยชาตินะคะอย่างน้อยๆ นะคุณก็ยังจะได้รับการสรรเสริญจากประชาชนนะคะมันจะเป็นบันทึกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติได้นะคุณอย่าไปหวังไอ้รางวัลจาก UN UNESCO อะไรที่คุณเอาเงินนะฮะไปซื้อเอาอิทธิพลบารมีของคุณเนี่ยนะคะผ่านรัฐบาลผ่านนั่นนี่นู่นล็อบบี้นะคะถามว่ามันมีใครฮะที่เขารู้สึกว่าเชื่อมั่นนะคะในองค์กรอย่างสหประชาชาติว่าโอ้โหคัดเลือกคนอย่างไม่มีอิทธิพลบารมีการล็อบบี้มีไหมฮะยุคนี้นะคะเนี่ยแล้วก็ชัดเจนแล้วองซานซูจีเป็นไงฮะได้รับรางวัลนะฮะในที่สุดก็จะต้องถอดปลดรูปกันแล้วค่ะนะคะมันก็อาจจะเหมาะสมกันในยุคสมัยหนึ่งหรือว่าทำความดีในระดับหนึ่งนะแต่มันถ้าความจริงเปิดเผยมาภูมิพลฆ่าพี่นะฮะแย่งชิงขึ้นบัลลังก์แทนเพื่อที่จะปกปิดความผิดของการที่ลั่นทำเนี่ยนะคะยิงปืนใส่พี่ชายตัวเองนะคะจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามนะคุณยิงใส่ราชการที่8จริงๆนะแล้วก็หลบหนีคดีไปอยู่ต่างประเทศเพื่อที่จะไปฟอกตัวนะคะอังกฤษเขาก็ยืนยันว่านี่เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ฉันเนี่ยก็ได้เห็นบทความที่เป็นเอกสารบันทึกนะคะของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอังกฤษที่ได้มีการสื่อสารกันว่าไม่สามารถที่จะให้ที่พักพิงกับภูมิพลได้นะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคดีการฆ่ากษัตริย์
คนก่อนนะนะคะถึงคุณจะสวมมงกุฎนะคะด้วยอำนาจอิทธิพลอะไรในขณะนั้นนะฮะด้วยความคิดของพวกรัฐบาลในขณะนั้นว่าผ่านๆไปไม่มีใครรู้เรื่องภายในให้มันผ่านไปนะมันไม่ผ่านค่ะนะฮะในที่สุดแล้วคนอย่างภูมิพลนั้นไม่ได้ผ่านนะฮะไม่ได้ยอมอยู่ภายใต้กฎหมายแต่ว่ากลับใช้กฎหมายมาห่อหุ้มปกป้องตัวเองเอาราชบัลลังก์มาแล้วก็ในที่สุดก็เพลิดเพลินกับการมีอำนาจนะฮะแล้วก็เอาทหารเผด็จการทั้งหลายมาเป็นลูกสมุนนะคะเวลาที่ใช้งานเสร็จนะฮะก็เขี่ยทิ้งเป็นรุ่นๆไปนะฮะแต่ละครั้งก็พอรุ่นใหม่ก็ทำรัฐประหารทำให้ประชาธิปไตยนั้นของไทยก็ไม่เคยที่จะมีสามารถที่จะสืบต่อเนื่องได้เลยนะคะถูกทำลายเป็นห้วงๆแบบนี้นะคะแล้วแต่ว่าภูมิพลจะเอาลูกน้องสมุนคนไหนขึ้นมาเอาขึ้นมาทีนึงก็ทำรัฐประหารทีนึงถ้าเห็นท่าว่าประชาชนเริ่มที่จะแข็งแรงแข็งแกร่งมีความคิดประชาธิปไตยเกิดจิตสำนึกในการต้องการมีเสรีภาพมีสิทธิเท่าเทียมกันขึ้นมาก็เอาทหารลูกสมุนมาเข็นฆ่าสังหารประชาชนนี่เหรอฮะกษัตริย์ที่มันรักประชาชนนี่เหรอฮะคือกษัตริย์ที่เราควรจะไปกราบไหว้นี่เหรอฮะคือกษัตริย์ที่เราควรจะร้องไห้เวลาที่มันตายนะเราควรจะต้องประณามสาปแช่งกษัตริย์ชั่วแบบนี้มากกว่านะฮะใครที่คิดว่าจะไปร้องเพียงเพื่อจะปกป้องตัวเองนะคะดิฉันว่าถ้าเป็นดิฉันนะคะดิฉันจะเก็บเงินก้อนหนึ่งนะไปทางประเทศดีกว่าค่ะนะคะจะได้ไม่ต้องไปเรียกว่าถ้าคุณกลัวมากนักนะคุณไม่ต้องไปอยู่ในสถานการณ์นั้นนะคะไม่ต้องไปอยู่ไปเลยนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาให้มันผ่านงานศพไปก่อนนะคะถ้ารู้สึกว่าจะต่อสู้จริงๆนะคะแต่ถ้าคุณจะไปเรียกว่าโอ้โหว่าทำอะไรไม่ได้นะคะต้องไปร้องห่มร้องไห้นะคะดิฉันว่าแล้วก็ไม่ต้องสู้แล้วค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะต้องมีจุดยืนเราให้ชัดเจนนะคะต้องทำอะไรสักอย่างนึงค่ะพี่น้องนะคะต่อต้านมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยๆก็อย่าไปเติมนะคะให้การทำโปรปาแกนดาของกษัตริย์ทรราชนี้นะคะมันสำเร็จค่ะนะคะก็เดือนนี้ค่ะเราก็จะต้องนำเรื่องราวของพี่น้องที่ถูกกษัตริย์ภูมิพลสั่งฆ่านะคะตั้งแต่6ตุลา14ตุลาพฤษภา35พฤษภา53นะคะมาเปิดโปงมาแชร์กันต่อไปนะคะปอกเปลือกกษัตริย์ภูมิพลนะในเดือนนี้แหละค่ะไม่มีเดือนไหนเหมาะก็เดือนนี้เดือนที่จะเผาสาปส่งภูมิพลนี้แหละนะคะค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีกำลังใจในการต่อสู้นะคะเดินหน้าสู่สาธารณรัฐค่ะเราไม่ต้องการนะเป็นราชอาณาจักรอีกแล้วนะคะเราพร้อมแล้วค่ะที่จะออกจากความเป็นราชอาณาจักรไปสู่สาธารณรัฐนะคะประมุขต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นค่ะขอให้ทุกท่านมีกำลังใจนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเป็นปริศนาว่าใครคนข้ารอแปดเขาลือดังกันให้แซ่ดคนข้ารอแปดปรากฏหลักฐานว่าคนในสังคมไทยเบี่ยงเบนปกปิดเอาไว้แต่สุดท้ายก็ปิดไม่ลงนี่แหละความลับถ้าว่าไม่มีในโลกปิดช้างด้วยใบบัวปกให้คนทั้งโลกยืนงงสร้างภาพลือรู้ว่าผู้คนดีสื่อตรงหลอกให้คนไทยลุ่มหลงแสดงละครอำพรางใจช่างโหดร้ายสังหารคนบริสุทธิ์นายชิดเฉลียวนายบุตรคนบริสุทธิ์ต้องมาอับปางตายมาหลายปีแต่คดีไม่เคยสาสางเป็นฆาตกรรมอำพรางปิดบังทั่วฟ้าเมืองไทยสรุปหลักฐานหลายคนเอามาประกอบสุดท้ายฉันได้คำตอบคนข้ารอแปดเป็นใครถ้ากล้าเปิดเผยความจริงตรงมาตรงไปคนข้าก็ไม่ใช่ใครเขาคือรอข้าI'm not afraid to die.
บริสุทธิ์